เปิดตัว OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition กับดีไซน์ที่ถอดแบบออกมาจากตัวละครในเกมพร้อมจัดเต็มด้วยชิปเซต Dimensity 1200 Max ให้ RAM 12 GB แรงการชาร์จที่เร็วถึง66 วัตต์ในราคา 21,000 บาท Huawei Vision S ฟีเจอร์เด่น Beyond TV รุ่นแรกในประเทศไทยจัดเต็มทุกความบันเทิงภายในบ้านเหมือนโฆษณาเล็กๆแต่ก็ไม่ใช่รีเฟรช 120Hz แล้วก็ลำโพง4ตัวกระหึ่มนะครับในราคาเริ่มต้น 22,990 บาทมีเปิดพรีออเดอร์แล้วมีของแถม 11,480 บาทครับชาร์ปเปิดตัว Aqua Wish ขนาดกระทัดรัดพร้อมกับความแข็งแกร่งจัดเต็มทนทานทนน้ำทนฝุ่นแล้วก็ทนการกระแทกด้วยสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับเดี๋ยวก่อนที่ข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อใจพาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับล่าสุดนี้ทาง OPPO นะครับแล้วก็ Reno Game เนี่ยได้จับมือร่วมกันพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในชื่อว่า OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition โดยจะมาพร้อมกับลวดลายที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากตัวละครในเกมอย่างเจนสำหรับ OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวเครื่องลักษณะสีดำนะครับแล้วก็มีสีฟ้าสีม่วงผสมผสานกันในดีไซน์นี้ซึ่งเป็นสีประจำของตัวละครนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับกล่องพิเศษที่ถูกออกแบบมาโดยรูปแบบจรวดนะคล้ายคลึงกับจรวดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธคู่กายของตัวละครที่เขาใช้ประจำนะครับและยังมีเคสรวมถึงอะแดปเตอร์สายชาร์จที่มีลวดลายของตัวละครด้วยในส่วนของสเปคนะครับ OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition จะเหมือนกับรุ่นปกติทั่วไปจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.55 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh Rate 90Hz ภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 1200 Max 5G ให้ RAM 12GB และ ROM เดียวความจำ 256GB มีแบตเตอรี่ 4500 มิลลิแอมป์รอรับการชาร์จที่เร็ว 65 วัตต์ Super Fast Chargeสำหรับ OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition จะวางจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่แรกนะครับในราคา 3,999 หยวนหรือประมาณ 21,000 บาทเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปส่วนจะมีการเข้ามาวางขายในประเทศอื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องรออัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับแน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยก็มีการเปิดตัวทีวีตัวใหม่นะครับที่เขาได้สมญานามว่า Beyond TV รุ่นแรกในประเทศไทยเลยอย่าง Huawei Vision S นั่นเองตัวนี้มีจุดเด่นหลายส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Ultra HD 4K อัตรา Refresh Rate 120Hz นะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวทีวีตัวนี้เนี่ยก็จะมี2ไซส์เนาะก็คือ55นิ้วกับ65นิ้วและตัวเครื่องบางมากมาพร้อมกับความละเอียด Ultra HD 4K นะครับ DCI P3 0.92% สีสันคมชัดทุกคอนเทนต์ที่เสพ Refresh Rate ก็สูงนะครับใช้ในเรื่องของการเล่นเกมได้ลื่นไหลนอกจากนี้ Huawei Vision S เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการแสดงภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงที่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับไม่แพ้กันตอบโจทย์ความบันเทิงในการใช้งานหน้าของลำโพงนะครับก็จะมีขนาด10วัตต์มีจำนวน4ตัวด้วยกันนะครับประกอบด้วยลำโพงที่มีความถี่Full Frequency 2นะครับแล้วก็ลำโพงทวิต2พร้อมกับตู้ลำโพง 1L นะครับขนาดใหญ่อีกทั้งยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Huawei Sound อันเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ช่วยในเรื่องการปรับแต่งและเพิ่มเอฟเฟคของเสียงต่างๆเนี่ยให้ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าระบบเสียงแทบจะไม่แตกต่างจาก Soundbar เลยทีเดียวครับอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ช่วยเติมเต็มความเด่นนะครับให้กับ Huawei Vision S ก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิด Seamless AI Life นะครับคือศักยภาพการเชื่อมต่อของ Smart Device อื่นๆใน Ecosystem นะครับของเทคโนโลยี Huawei ที่ไร้รอยต่อโดยมีฟังก์ชัน One Hop Projection นะครับที่ช่วยส่งภาพจากหน้าจอสมาร์ทโฟนขึ้นแสดงบนหน้าจอของ Smart Vision นะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ Mirror Controller นะครับเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นแท็กแพดนั้นในการควบคุมก็สามารถทำได้ตัวนี้เนี่ยรองรับสัญญาณ True ID Block ด้วยนะครับราคากันบ้างมี2ไซส์นะครับ55นิ้วอยู่ที่ 22,990 บาท65นิ้ว 29,990 บาทครับตัวนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายทาง Huawei Store ต่างๆและจองได้ที่เว็บไซต์นะครับ JD Central Shopee และ Lazada ครับของแถมของเขาเนี่ยจะแถมเฉพาะรุ่นขนาดหน้าจอ65นิ้วเท่านั้นนะครับก็คือ True ID Blockแล้วก็ Huawei MatePad รุ่น RAM 4GB จอ64อันนี้ก็แถมมาให้ฟรีๆเลยใครที่สนใจก็ไปจับจองกันได้นะครับมีแท็บเล็ตแถมมาให้
ปิดท้ายข่าวนะครับมาพูดถึงชาร์ปกันบ้างมีการเปิดตัว Aquavis ในประเทศญี่ปุ่นนะครับชูจุดเด่นในเรื่องของการออกแบบเรียบง่ายเหมือนธรรมชาตินะพร้อมกับบอดี้กระชับหยิบจับได้ง่ายเป็นโทรศัพท์มือถือที่หยิบได้ถนัดแหละผ่านมาตรฐานความถึกแบบ IP65 IP67 ต่างๆนะครับคือทนกระแทกทนฝุ่นทนอุณหภูมิทนทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอัปเดตนะครับยาวนาน2ปีจาก Android 11ไปถึง Android 13เลยซึ่งเจ้าตัว Aquavis มาพร้อมกับหน้าจอ 5.7 นิ้วเป็น IPS LCD กล้องดีไซน์หยดน้ำนะครับ8ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลัง13ล้านพิกเซลเสริมด้วย LED สำหรับการใช้งานไฟฉายนะครับภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 480 5G ของ Qualcomm นะครับพ่วงด้วย RAM 4GB แล้วก็ ROM 1.64 หากไม่พอใช้งานเนี่ยก็สามารถเพิ่มเมมหรือ micro SD card ที่สูงถึง 1TB แบตเตอรี่ 3,730 มิลลิแอมป์ครับชาร์ประบุว่าตัวเครื่อง Aquavis ตัวเนี้ยทำจากวัสดุรีไซเคิล 35% นะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีปุ่มกดของ Google Assistant ได้ด้วยนะครับก็ใช้งานโดยรวมได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยซึ่ง Aquavis เนี่ยจะวางขายในอูนะครับในประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องล็อกซิมแล้วก็เครือข่ายด้วยโดยจะเริ่มเปิดให้สั่งในช่วงเดือนมกราคมนะครับแต่ทางชาร์ปยังไม่ประกาศราคาออกมาก็มารออัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและให้เราต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะและกลับมาอัปเดตข่าวสารแบบนี้กันใหม่ในคลิปหน้าทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย